น้องสาวดีเจมะตูมเป็นนางแบบระดับโลกดีเจมะตูมปัดข่าวเป็นป๋าดันน้องสาวใบตองอนุทิดาเข้าประกวดมิสยูนิเวิร์สไทยแลนด์บอกน้องสาวเหมาะเป็นนางแบบมากกว่าวอนอย่าเอาไปเปรียบกับคนอื่นกลัวน้องเสียหายฟุ้งกำลังเตรียมตัวเข้าวงการแฟชั่นระดับไฮเอ็นกำลังเป็นกระแสที่ฮือฮาอย่างมากเลยแหละค่ะหลังจากที่สิ้นสุดการประกวดนางงามระดับโลกอย่างเวที Miss Universe นะคะที่ตัวแทนสาวไทยอย่างน้องแนทอนิพร Miss Universe Thailand 2015สามารถผ่านเข้ารอบ10คนสุดท้ายพร้อมกับคว้ารางวัลชุดประจำชาติยอดเยี่ยมมาได้ค่ะทำให้เกิดกระแสตามมาว่าดีเจมะตูมเตชินกำลังเตรียมเป็นป๋าดันน้องสาวคนสวยหุ่นนางแบบอย่างใบตองอนุทิดาพลอยเพชรเข้าประกวด Miss Universe Thailand ในปีหน้าเพราะสาวใบตองทั้งสวยหุ่นดีแถมคว้ารางวัลที่2จากการประกวด Girl Many Next Top Model 2015มาครองส่วนเรื่องภาษานั้นก็หายห่วงเหมาะที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยที่สุดเลยละค่ะล่าสุดนะคะทางด้านดีเจมะตูมก็ได้ออกมาขอแก้ข่าวเมาเรื่องกำลังดันน้องสาวเข้าประกวด Miss Universe Thailand นั้นไม่เป็นความจริงไม่เคยพูดกับสื่อไหนมาก่อนและคิดว่าน้องสาวเหมาะกับเส้นทางนางแบบมากกว่าเพราะแม้จะหุ่นได้ภาษาได้แต่เรื่องทักษะไหวพริบของน้องสาวยังไม่เหมาะกับเวทีประกวดนางงามและที่ออกมาแก้ข่าวเพราะไม่อยากให้คนเอาน้องสาวไปพูดหรือไปเปรียบเทียบกับคนนั้นคนนี้จึงเสียหายรวมทั้งตอนนี้น้องสาวก็ไม่รู้ข่าวของตัวเองเนื่องจากใบตองกำลังเตรียมตัวเข้าวงการแฟชั่นระดับไฮเอ็นที่ต่างประเทศแน่นอนนะคะว่างานนี้ก็ต้องมาคอยติดตามกันต่อไปค่ะ